คครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้เจอแฟนๆเพราะว่านานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้เจอแฟนๆครับก็ปีที่แล้วก็ได้มาร่วมงานกับทางบริษัทครับปีนี้ก็มาทำงานทีนึงก็ขอบคุณที่เชิญผมมาเราต้องขอบคุณแฟนที่สนับสนุนรู้สึกยังไงครับเวลาผ่านไปแค่ไหนแค่เดียวแม่สนับสนุนมาก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณนะครับที่ยังติดตามผลงานแล้วก็คอยสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากครับที่มีทุกคนพอดีมันร้อนนะครับมันร้อนก็เลยแบบว่าปลดนิดนึงออฟฟิศแอร์หลายชิ้นครับก็ใส่เสื้อผ้าได้เยอะขึ้นครับแต่ก่อนแบบใส่เกงไม่ได้ต้องซื้อใหม่ใช้เวลานานไหมคะพี่เพลงเวลาไม่นานเท่าไหร่ก็หนักลงก็ไม่อยากให้แบบว่ามันขึ้นไปกว่านี้ครับเราประมาณนี้โอเคครับยากไหมก่อนได้ขนาดนี้ครับยากมากครับยากมากเพราะตอนแรกผมช่วงที่3ปีที่หายไปก็85เลยนะ85เลยครับก็มันลดลงมาได้ก็ดีใจครับพี่เพลงผลว่าเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตด้วยไหมคะพี่เพลงก็เลยต้องแบบว่าลดน้ำหนักใช่แล้วครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตในเดือนตุลานะครับคอนเสิร์ตGrammy RS นะครับในเดือนกันยายนครับนี่เฟิร์มยังอะไรนะครับเฟิร์มยังเฟิร์มก็กำลังจะพยายามเฟิร์มอยู่ครับยังมีผมที่เราลดนะครับเป็นเพราะว่ามันมีอุปสรรคในการเล่นคอนเสิร์ตร้องเพลงอะไรนะครับอะไรนะครับเป็นผมที่เราลดความเครียดที่เราลดกับงานแต่ไม่ลดความอ๋อไม่มีอุปสรรคเลยครับเราว่าผลิตว่ามันก็ดีนะครับเราคล่องตัวมากขึ้นนะเป็นกำลังใจเข้าเขาเองเดี๋ยวเขาได้โทรเข้ามาขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามขอบคุณสุดที่ทุกคนคุณสปอนเซอร์คุณจักรพงศ์ครับคอนเสิร์ตเอาละครับเดี๋ยวเราต้องส่งต่อให้กับกิจกรรมข้างในแล้วนะครับได้รายละเอียดไปจะมาบอกพี่สื่อมวลชนเป็นคอนเสิร์ตพิเศษไม่ใช่ผมคนเดียวสามคนนั้นไหมคะบอกไม่ได้จริงครับบอกไม่ได้จริงแต่เมื่อกี้แอบบอกมานิดนึงแล้วหรือเปล่าคะยังครับพี่เขาพอเราลงรูปเป็นคอนไทยกลับมาเป็นแฟนรอคอยกันคัมแบ็ครียูเนียนของเราอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากครับที่มีกระแสตอบรับแบบดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนเฮ้ยเหมือนบอกแล้วแฟนก็รอคอยนะพอเราลงรูปไปฟีดแบ็กแฟนๆแบบโอ้โหสนั่นโซเชียลเลยค่ะก็เขาก็ดีใจที่ได้มาแบบได้อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบกลับมาแบบว่าจะทำโปรเจกต์อะไรด้วยกันนะครับโอกาสจะกลับมารวมกันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ใหญ่ไหมไม่ทราบครับถ่ายในปีนี้ไหมคะถ่ายในปีนี้ครับเฮ้ยน่าจะได้ลุ้นกันนะครับประมาณปีนี้ต่อวันนั้นไม่เจอกันเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศก็ไม่ได้เจอกันมาแบบเราเจอกันแบบเฉียดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็กลับมาแล้วก็ต่อติดกันได้เหมือนเดิมเพราะเราก็เป็นเพื่อนที่ร่วมเดินทางกันมาพร้อมกันแล้วก็สนิทสนมกันอยู่แล้วแสดงว่าเบื้องต้นมีการคุยละเอียดมากแล้วอันนั้นถ่ายรูปเล่นกันเฉยๆครับทำผลงานที่เป็นเองหลังจากนี้จะมีอะไรกันได้ครับเพลงที่ปล่อยออกมาโอเคครับเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปครับตอนนี้มีซิงเกิลที่ชื่อว่า Touch My Body นะครับและ Touch My Body อันนี้ Touch My Money นะก็ซิงเกิลต่อไปนะครับจะชื่อว่า Play Nightbird นะครับก็ไปแล้วไปแล้วก็ฝากทุกคนติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วจากเพลงมีอะไรติดตามอีกไหมคะ
คือปีนี้ได้เห็นพี่เป๊กยาวๆ10ปีนะคะครับผมก็จะมีคอนเสิร์ต Grammy RS เดือนตุลาคมนะครับค่ะแล้วก็จะมีโปรเจกต์พิเศษตอนกลางปีนะครับแล้วก็มีซิงเกิลทุกๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะทำเป็นอัลบั้มครับ